ในวัยที่ร้อนระอุอารมณ์มันทำให้ผมต้องเข้ากรงขังอายุ20ปีมองไม่เห็นฟากฟังอีกฝั่งของกำแพงเหมือนไม่เห็นฟากฟังอีกฝั่งของชีวิตตนไม่เคยหลงทางพึ่งพายาล้อนตั้งใจเล่าเรียนพยายามเป็นคนดีดังที่พ่อสอนไว้ขอโทษแม่พ่อที่อยู่บนสวรรค์ผมไม่อดกลั้นรับความจริงที่เป็นไปไม่อาจกลับไปย้อนเวลาที่ผมฆ่าคนคนหนึ่งไปถ้าไอ้ยานรกหายไปผมคงไม่อยู่หลังกำแพงกำแพง